สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่14กุมภาพันธ์อยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้จะพาไปดูรวมประเด็นร้อนหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอร์ตัน 2-0 นะครับเจนคอปโล่งหงคืนฟอร์มดุนะครับอัดเอเวอร์ตันนะฮะโมรับบายเซตินในแบกทีมมาโดยตลอดนะครับรวมไปถึงดาวินรอวันระเบิดแล้วก็เรื่องราวอื่นอีกมากมายติดตามได้นะครับวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขานะครับต่างจังหวัดมีอีก3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง Delivery 02-154-555การันตีความอร่อยหรือว่าสแกน QR Code แอดไลน์พรีเมียมคราฟพิซซ่าตามที่เห็นในภาพนี้นะครับรวมไปถึงใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีส่วนใครที่เป็นกรดย้อนท้องอืดท้องเฟ้ออย่าลืมยาธาตุตาจมทองร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับสั่งซื้อออนไลน์กันเข้าไปได้เลยนะครับนะก็มารายเรียงประเด็นกันครับเริ่มต้นเนี่ยขอพาไปดูประเด็นจากสื่อก่อนแล้วกันนะครับคือเมื่อวานนี้นะหลังเกมผมทำไปแล้วไลฟ์สดหลังเกมนะครับก็ไปดูกันได้ประเด็นแท็กตรงแท็กติกนิดหน่อยหลังเกมนะครับแต่ว่าวันนี้ในส่วนของคลิปข่าวผมขออนุญาตเป็นประเด็นจากสื่อประเด็นบทสัมภาษณ์จากครอปจากนักตรงนักเตะนะฮะสถิติต่างๆเอามาฝากกันแบบจัดเต็มมาดูเอาประเด็นที่น่าสนใจจากสื่อก่อนแล้วกันนะฮะเอาอันนี้ครับ Counter Attack is back นะครับ2ประตูที่เราได้จากวันนี้มาจากลูกโต้กลับตัดบอลได้โต้กลับแล้วได้ประตูทั้งสิ้นทั้ง2ลูกเป็นคือเราครองบอลบุกมากกว่านะแต่ประตูที่ได้จากโต้กลับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วเราลองถามใจตัวเองครับเพื่อนๆว่าลูกโต้กลับแบบนี้คุณภาพแบบนี้หายไปนานแค่ไหนมันคือลิเวอร์พูลที่เราคิดถึงเหลือเกินนะครับนะแล้วก็อันนี้เขาก็มีประเด็นที่ว่าเราทำในสิ่งที่อาร์เซนอลทำไม่ได้คือการเอาชนะเอเวอร์ตันนะครับReturn Shape and Style นะครับการเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเชฟที่ทำให้เรานึกถึงลิเวอร์พูลในยุคดั้งเดิมก็คือ4-3-3 Original ที่เป็น False 9นะครับก็คือเราดูจากค่าเฉลี่ยการยืนนะฮะเบอร์18คือกักโปฮะกักโปยืนแบบ False 9เห็นไหมดาร์วินยืนเยื้องซ้ายซาร่ายืนเยื้องขวาเรานึกถึงตอนยุครุ่งเรืองเราที่เล่นแบบฟอสไนแบบนี้นะครับแล้วนัดนี้เราเล่นเพรสซิ่งเล่นอะไรกันได้ดีจริงๆนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลที่เราคุ้นเคยการเพรสซิ่งการเล่นเกมโต้กลับนะภารกิจนัดต่อไปก็คือการดวลกับนิวคาสเซิลคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์โดยตรงนะฮะในสุดสัปดาห์หน้านะทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวอื่นครับจากสื่อเอาแบบกระแสในโลกออนไลน์ใน Twitter ในต่างๆนานานะครับโอ้โหต่างชมไปที่คนนี้ฮะนะเซฟานบายเซติดไอ้หนูกังฟูคิกเนี่ยฮะสุดจริงๆนะฮะเนี่ยครับเจมส์นอร์ตันนักข่าวนะดาวิดคาวลิชนะครับชมนิวโจนส์นะครับบอก The present and the future ปัจจุบันและอนาคตสำหรับคนนี้แซมแม็กควายมากันหมดเดฟพาวเมริซ่าเลดดี้ดันนี่กาลาเกอร์แล้วก็อีกเพียบเลยฮะแล้วก็แฟนบอลคนอื่นอีกมีอันเดเบซี่นู่นนี่นั่นเนี่ยชมเซฟานไบซิติกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ชมกักโปด้วยว่าในที่สุดก็ยิงลูกแรกได้เสียทีนี่คือกระแสในโลกออนไลน์นะฮะหรือเดวิดแมดด็อกครับอีกหนึ่งนักข่าวสายหงนี่เขาบอกเลยครับว่าผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นนักข่าวสายหงแดงมาเป็นระยะเวลานานนะครับนะแต่ก็ไม่เคยจำได้สักทีว่าจะมีดาวรุ่งคนไหนอายุ18ปีของลิเวอร์พูลนะเพื่อนๆลองนึกตามที่เดวิดแมดด็อกบอกนะให้นึกย้อนกลับไปเด็กอายุ18ปีที่เล่นในเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์เกมแรกในชีวิตและเล่นได้แบบคอมโพเชอร์เล่นได้แบบนิ่งขนาดนี้นัดอีเวนต์เจอร์ลาดแม้กระทั่งเจอร์ลาดตอนที่เล่น18ปีเจอกับเอเวอร์ตันยังไม่นิ่งเท่านี้แล้วซึ่งเด็กคนนี้อ่านเกมดีมากLead the game so well too อ่านเกมดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีอนาคตที่สดใสรออยู่เลยถ้าเกิดเขาพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งควรจะเป็นแบบนั้นเมื่ออยู่ในมือของเจอร์เก้นคล็อปเมื่อวานนี้คือเป็นวันของแกจริงๆครับเซฟานไบเซติกอ่ะผมขออนุญาตพามาดูบทสัมภาษณ์ของซาร่าของไบเซติกกันหน่อยดีกว่านะเพราะว่าถูกนักข่าวเอาไมค์จ่อปากถามแบบนี้นะฮะเอาถามซาร่าก่อนซาร่าเนี่ยยืนข้างบายเซติดเลยนะแล้วก็นักข่าวก็ถามซาร่าว่าพูดถึงบายเซติดหน่อยฟอร์มการเล่นเป็นยังไงบ้างโมซาร่าบอกว่าบายเซติดเนี่ยนะ
็นนักเตะที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆด้วยโดยส่วนตัวเขาเนี่ยทำงานหนักมาตลอดแล้วก็ถ้านับตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มยึดตัวจริงได้เนี่ยเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้มูซาล่าบอกว่าตัวบายเซติดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เล่นดีที่สุดของเราเลยเบสเพลเยอร์ของเราเลยในตั้งแต่เป็นตัวจริงตั้งแต่บายเซติดยึดตัวจริงมาเนี่ยดีที่สุดในทีมเราเลยนั่นแปลว่าแบบแปลอีกใจความนึงก็คือแบกทีมลิเวอร์พูลอ่ะเด็ก18แบกทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วผมก็หวังว่าเขาจะรักษาความมั่นใจแบบนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปอีกนะประเด็นต่อมานะครับตัวของซาร่าพูดไปถึงดาวินนูเยสนะฮะขออนุญาตนะอ่ะซาร่าพูดถึงดาวินนูเยสด้วยนะครับซาร่าก็บอกว่าไม่เป็นไรดาวินยังยิงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยผมจะบอกให้ผมซ้อมกับเขามาผมรู้ถึงสไตล์ของดาวินนูเยสเป็นอย่างดีผมรู้ดีวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ดีว่าวิธีการเล่นของเขาเป็นยังไงเมื่อเราได้บอลจากการโต้กลับสิ่งที่เราต้องทำคือวิ่งขึ้นหน้าเราเคยทำได้แบบนี้ในเกมเจอนาโปลีเกมเจอแมนซิตี้อาจจะทำได้กันไม่บ่อยแต่เราจะพยายามทำให้ได้มากขึ้นและเชื่อผมเถอะนะไอ้หมอนี่นะดิสกายนะไอ้หมอนี่เดี๋ยวจะยิงประตูอัลล็อตออฟโกแน่นอนคือซาร่าคอนเฟิร์มเลยว่ารอเวลาหน่อยผู้เล่นอย่างดาวินนูเยสเนี่ยยิงไส้แตกแน่นอนในอนาคตผมรู้ณโมเมนต์นี้อ่ะนักข่าวก็ถามชงถึงว่าในโมเมนต์ที่เล่นเกมโต้กลับเนี่ยรู้ใจกันยังไงเขาบอกว่าผมรู้ว่าเขาจะใช้ความเร็วในเกมโต้กลับเนี่ยเล่นไปในพื้นที่ว่างสิ่งที่ผมต้องทำก็คือนูนเยสเนี่ยวิ่งเร็วมากผมก็ต้องพยายามวิ่งไปให้ไกลที่สุดวิ่งไปถึงหน้ากรอบเขตโทษวิ่งไปรอในพื้นที่ว่างรอจบสกอร์เพราะถ้าไม่วิ่งเต็มที่ไม่วิ่งเต็มกำลังเนี่ยตามนูนเยสไม่ทันแน่คือนูนเยสเร็วมากสิ่งที่ผมต้องทำก็มีเท่านั้นนะฮะอันนี้ข้อแรกซาร่าการันตีว่าเดี๋ยวนูนเยสรอวันระเบิดแน่นอนนะครับซาร่ายังพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับอันนี้ผมแถมให้นะซาร่าบอกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันในหมู่นักเตะพยายามปลุกใจกันในหลายๆเรื่องแกนนำผู้นำอย่างเฮนเดอร์สันแล้วก็เจมส์มิลเนอร์เนี่ยต่างก็กระตุ้นทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนเราต้องกลับมาเล่นฟุตบอลในแบบฉบับของเราให้ได้นะเราต้องเอนจอยกับมันให้ได้และเกมนี้เราก็แสดงมันออกมาว่าเราเล่นในแนวทางที่เราคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งเราเล่นในลักษณะที่มันทำให้เรารู้สึกถึงโอนลิเวอร์พูลอะลิเวอร์พูลดั้งเดิมลิเวอร์พูลเก่ายุคที่แบบดุดันที่เรารู้จักอะมันเหมือนกลับมาในนั้นนี้อีกครั้งหนึ่งโมซาร่าก็รู้สึกแบบนั้นนะครับอ่ะในขณะเดียวกันไบเซติดเนี่ยที่ยืนข้างๆโมซาร่าให้นึกภาพตามเลยนะโมซาร่าพูดเสร็จนักข่าวถามไบเซติดต่อนะที่แบบซาร่าชมคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างไบเซติดก็บอกว่าโอ้โหโมซาร่าคือหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลนะดังนั้นผมแฮปปี้มากๆที่ตำนานอย่างโมซาร่าเนี่ยชื่นชมผมผมเนี่ยได้ความมั่นใจจากการเล่นในแอนฟิลด์มาก่อนหน้านี้หลายนัดแล้วเหมือนกันและผมเองก็เป็นคนที่ชอบชื่นชอบรักเลยรักการเข้าแท็กเกิลชอบการเข้าปะทะอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ผมมีทั้งความมั่นใจและผมชอบการเข้าปะทะนะครับด้วยความเป็นธรรมนัดนี้ผมเล่นในตำแหน่งที่ต่างออกไปจากเกมอื่นๆซึ่งแน่นอนมันทำให้ผมก็เล่นยากกว่าปกติแต่ผมก็มีความสุขไปกับมันเอนจอยไปกับมันเกมนี้เป็นเกมดาร์บี้แมตช์แล้วก็เป็นเกมที่ดีมากๆแฟนบอลในสนามก็เชียร์กันอย่างสุดยอดนะผมหวังว่าเราจะสามารถเก็บความมั่นใจนัดนี้และชนะในเกมนัดถัดไปได้อีกไบซิตี้บอกว่ามันบ้าคลั่งมากๆถ้าพูดถึงการที่ผมโอ้โหขึ้นมาจาก U18 เนี่ยปีที่แล้วผมยังเล่น U18 อยู่เลยปีนี้ผมขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วได้เล่นแบบเล่นในแอนฟิลด์เล่นเป็นตัวจริงอ่ะมันผมเอนจอยกับมันเหลือเกินนะครับแต่ผมก็แบบยังอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปอะไรแบบนี้ด้วยนะไบสติดบอกนะครับนะเนี่ยแหละฮะเจ้าหนูนี่มันสุดจริงๆนะฮะมาดูสัมภาษณ์ของคล็อปกันบ้างนะครับคล็อปแกก็พูดถึงประเด็นนี้ก่อนฮะสำคัญมากให้ดูอันนี้ฮะคือเราไม่ได้เห็นคล็อปฟิตปั๊มคือการชกอากาศอย่างเงี้ยไม่เห็นคล็อปทำอย่างนี้มานานมากแล้วดูปฏิกิริยาที่คล็อปทำวันนี้มันทำในชนิดที่หมัดที่เขาสอยไปในอากาศเนี่ยมันหนักหน่วงกว่าทุกๆครั้งที่เราเคยเห็นอ่ะเพื่อนๆดูกันมันหนักหน่วงมันรุนแรงมันแบบเอ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมน่าจะ
ผมน่าจะหยิบผิดอันนี้นานแล้วผมน่าจะหยิบผิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันต้องอันนี้นี่14 กุมภาพันธ์ขออภัยนี่เนี่ยคือเห็นไหมชกแค่3ครั้งไอ้ตะกี้น่าจะเป็นเกมอะไรสักเกมนึงที่ชกเป็น10ครั้งน่าจะเป็นสถิติที่ชกมากสุดแต่ว่าอันเนี้ยชกแค่3แต่ดูหมัดแรกตุ้ยเข้าไปที่ท้องหมัดที่2ชกลงกลับมาหมัดที่3จ้วงจากข้างบนลงมาผมไม่เคยเห็นเจอให้ครอบจ้วงจากข้างบนลงมาขนาดนี้อ่ะเพื่อนๆดูฮะปึ๊บซึบอ่ะแล้วมาดูบทสัมภาษณ์ของครอบครับครอบแกก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่เขาชกอากาศแบบเนี้ยมันเป็น a massive relief มันเป็นความโล่งใจมากๆที่แบบเข้าใจว่าเราทุกคนแฟนบอลก็อยากให้ทีมกลับมาชนะได้ทีเช่นกันเจนคอฟดูหน้าแกดิยิ้มพิมพ์เลยนะฮะเหมือนโดนตัวไหนมาฮะก็คือแกแบบโล่งใจอ่ะนึกภาพไหมคนที่โล่งใจมันก็แบบมันขอสักทีเหรอวะคอฟบอกว่าปกติเขาไม่ใช่คนที่คิดไว้ก่อนว่าจะเดินเข้าไปชกอากาศเขาไม่ใช่คนที่คิดแบบนั้นนึกภาพออกปะครอบเล่าให้ฟังแต่เวลาถ้าเขาจะชกอากาศสักครั้งหนึ่งเนี่ยเกมไหนก็ตามมันจะต้องเป็นความรู้สึกที่มันมาจากข้างในจริงๆซึ่งวันนี้เขาอยากจะทำสิ่งนี้ให้กับแฟนบอลแฟนบอลสุดยอดมากวันนี้ส่งเสียงเชียร์แล้วมันช่วยทีมได้เยอะมากๆเขาแบบครอบชื่นชมบรรยากาศแอนฟิลด์วันนี้ว่าสุดยอดมากๆมีส่วนที่ทำให้ทีมกลับมาได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาทำให้ทีมไปให้กับแฟนบอลไปหมดแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวเขาเล่นมุกนะคือยังไม่ได้ถอดเสื้อแจ็คเก็ตนี้ให้กับแฟนบอลซึ่งทำให้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็คือแบบวันนี้ก็ใส่สุดให้แฟนบอลจริงๆนะมันเป็นความโล่งอกโล่งใจและครอปก็พูดนะฮะว่าวันนี้เขาชื่นชอบการเล่นของลิเวอร์พูลมากเขาบอกวันนี้เป็นหนึ่งในนัดที่ลิเวอร์พูลอาจจะเล่นดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมาในรอบหลายๆนัดเลยอันนี้อาจจะเป็นนัดที่ดีที่สุดแล้วเราครองบอลบุกกันแต่สิ่งที่เขาชื่นชอบครอปชื่นชอบในเรื่องของการเล่นเกมโต้กลับวันนี้2ประตูได้จากเกมโต้กลับซึ่งสวยงามมากและที่สำคัญเขาบอกให้เราลองนึกดูซิว่ามีสถานการณ์ไหนในซีซั่นนี้ที่ผ่านมาที่แบบเราได้เล่นเกมโต้กลับคนที่ได้บอลจะมีออปชันในการเลือกเล่นเกมโต้กลับได้ขนาดนี้คือวันนี้ครอปชมไงว่าโต้กลับแล้วดีคนที่หาพื้นที่ก็ดีช่วยกันเติมขึ้นไปเป็นออปชันในการเล่นเกมโต้กลับทำให้คนจ่ายเล่นได้ง่ายอะไรแบบเนี้ยเขาบอกไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วแบบโคตรของโคตรปลื้มใจนะนะครับนะอ่ะทีนี้ฮะมาดูกันที่อันนี้ฮะสัมภาษณ์อื่นๆอีกเล็กน้อยเก็บตกกันหน่อยแล้วกันครอปพูดถึงบายเซติดว่าวันนี้บายเซติดได้เล่นตำแหน่งที่ต่างออกไปเขาเกิดมาจากเซ็นเตอร์แบ็คแล้วเราก็ดันเขาขึ้นมาเล่นเป็นเบอร์6คือกลางตัวรับอยู่หลายนัดแล้วเหมือนกันแต่วันนี้ให้เขาเล่นเบอร์8เล่นเบอร์8คือบล็อกทูบล็อกเป็นครั้งแรกเนี่ยซึ่งมันเป็นตำแหน่งใหม่นะที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็ทำได้ดีจริงๆเจนครับยอมรับเลยขนาดนี้เป็นตำแหน่งที่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกยังเล่นได้ดีขนาดนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกขอบคุณแฟนบอลไปแล้วแล้วก็พูดถึงกักโปบอกกักโปนะสุดยอดมากวันนี้การยืนเกมรับยืนตรงกลางการเล่นเกมเพรสซิ่งกักโปทำได้ดีมากแน่นอนประตูของกักโปเป็นการชาร์จแท็บอินที่มันง่ายๆประตูไม่ได้ยากเจนครับบอกนะแต่มันเป็นลูกสำคัญมันเป็นความฝันของกองหน้าที่ทุกคนที่ต้องการจะประเดิมลูกแรกให้ได้ก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจในขณะที่ดาวินนูเยสก็เล่นได้ดีมากๆแล้วก็ความเร็วของนูเยสโอ้โหสุดยอดในลูกแรกที่วิ่งเกมวิ่งโต้กับสปีดลูกนั้นคือสุดยอดจริงๆเจนคอปเขาชื่นชมทั้งคู่นะฮะอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่ตัดเกรดนักเตะกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับพื้น SVC สมาร์ทแมทนะครับวัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นได้แข็งแรงทนทานหรูหรามีขนาดเหนือกว่าแบรนด์อื่นถึง6มมทนทุกสภาวะกันเชื้อราแบคทีเรียกันฝกกันน้ำ 100% ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีหลายเลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีใครสนใจไปซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะอ่ะเพลย์เรตติ้งจากที่ดิสันฟิลกันหน่อยนะฮะอลิซง7อาโน7มาติด7นะครับโกเมสวันนี้เล่นได้ดีครับกลับมาเป็นร่างโกดินได้8อาโนได้8นะครับนะแล้วก็เอ้ยโรเบอร์สันได้8เหมือนกันฟาบิโญ่6ครับ
อาจจะยังไม่ได้เด่นมากแต่ก็ดีกว่านั้นหลายนัดแต่ก็ยังไม่ได้เด่นฮะได้แค่6เฮนโดวันนี้วิ่งเยอะครับเล่นมีส่วนทำงานหนักมากได้7แต่คนที่เป็นแมนออเดอร์แมนครับคือกังฟูคิกคนนี้เซฟานไบเซติดนะครับเอาไป9เลยฮะโอ้โหแมนออเดอร์แมนโมซาร่า8กักโป7นูนเยส8นะแล้วก็สำรองโชต้า5นะฟิมิโน6มิลเนอร์7เกต้าไม่ได้คะแนนเอเลียดไม่ได้คะแนนเพราะว่าลงมาน้อยไปเจคอบได้9นะบายสติดครับเว็บไซต์ทางการครับก็มีการโหวตครับแล้วก็บายสติดก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์จริงๆครับเว็บทางการ Twitter ทางการโหวตกันนะฮะนะมาดูสถิติหน่อยนูนเยสนะครับสร้างสรรค์โอกาสอันดับ1ร่วมของทีมลิเวอร์พูลนะฮะแอสซิสต์1ครั้งสัมผัสบอล35โอกาสยิง5อันดับ2เลี้ยงผ่าน2ครั้งชนะดวล2ครั้งชนะดวลกลางอากาศ2ครั้งเป็นอันดับ1ของทีมสุดยอดฮะวันนี้แม้จะไม่มีประตูแต่มีส่วนร่วมกับประตูได้แอสซิสต์แล้วก็ป่วนคู่แข่งได้เยอะมากในครึ่งแรกกักโปฮะนะเรียกฟาวมากที่สุดในสนาม4ครั้งนะสร้างโอกาสมากที่สุดในสนามร่วมกับนูนเยส2ครั้งร่วมกับบาเซติดด้วย2ครั้งนะฮะชนะการดวลนะฮะ7จาก11ครั้งนำบอลกลับมาครอบครอง6ครั้งถือว่าเป็น1ในนัดที่เขาอาจจะเล่นดีที่สุดในสีเสื้อลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ใช่มั้ยฮะโอเคเมื่อวานนี้มีหลุยส์ซัวเรสด้วยฮะที่แอบดูอยู่นะจ๊ะนะหลุยส์ซัวเรสโพสต์ IG นะฮะสตอรี่โพสต์ว่าเขาเนี่ยนั่งดูลิเวอร์พูลลงเล่นอยู่นะฮะเชียร์รุ่นน้องอย่างนูนเยสด้วยแล้วก็เชียร์ลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยแล้วก็แท็กนะครับว่า Come on Liverpool FC นะนะผมพยายามเก็บตกสีสันตรงนี้ให้ครบนะฮะสถิติของไบเซติดนะยอดเยี่ยมเหมือนกันเห็นไหมอย่างที่บอกสัมผัสบอลก็เยอะสร้างสรรค์โอกาสก็อันดับ1ร่วมนะกับบทบาทเบอร์8ที่ได้เล่นใหม่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เลี้ยงพงเลี้ยงผ่านมีสถิติการเข้าแท็กเกิลอันดับ1นะสุดยอดนะครับมากันที่อันนี้เมื่อวานนี้ตอนท้ายเกมเกือบจะมีไฟกันล็อบโบ้ไปป่วนประสาทได้ดีมากนํา 2-0 แล้วท้ายเกมก็มีนี่ปวดประสาทเสร็จแล้วก็พิกฟอร์ดเดินเข้ามาก็ขำใส่เหือใส่พิกฟอร์ดด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะแม่ตัวปวดจริงๆฮะอับโบนูนเยสครับตอนที่กำลังมีปวดกันนูนเยสเดินมาแล้วชูนิ้ว2อัน2 2 2 0 2 0 2 0 2 0ตัวแสบเหมือนกันนะเนี่ยดาวินนะฮะอ่ะมาดูโรมาโน่หน่อยโรมาโน่พูดถึงแผนงานของลิเวอร์พูลนะในช่วงซัมเมอร์อัปเดตล่าสุดให้ฟังกันเอาอย่างแรกโรมาโน่ชี้แจง2ข้อมูลสำคัญคือฟันไดกับฮาวิเอเรียที่เปลี่ยนเอเจนต์เนี่ยจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเอเจนต์ต้องบอกแบบนี้ว่าเอเจนต์ฟันไดกับเอเจนต์เอเรียเนี่ยยังเป็นคนเดิมเพียงแต่ว่าตัวเอเจนต์เนี่ยไปเข้าบริษัทใหญ่เหมือนย้ายบริษัทอะมาเข้าเป็นมาเข้าอยู่ในบริษัทลูฟเอเจนซี่บริษัทใหญ่อันนี้นึกภาพวะดังนั้นในทางทฤษฎีคือเอเจนต์เป็นคนเดิมเพียงแต่ว่าตัวเอเจนต์น่ะไปเข้ากับสังกัดใหญ่นะแล้วก็การเปลี่ยนเอเจนต์ไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนแล้วเพื่อจะย้ายทีมเพื่อจะอะไรไม่โรมาโน่บอกไม่เกี่ยวทั้งคู่ยังคงเป็นคีย์พาร์ทออฟลิเวอร์พูลแผนยังคงเป็นคีย์สำคัญในแผนงานของลิเวอร์พูลนะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ส่วนจูดเบลลิงแฮมยังคอนเฟิร์มว่าเป็นเบอร์1ในใจครอปไม่เปลี่ยนแปลงซัมเมอร์นี้ยังไงต้องเอาจูดอันดับ1แต่น่าจะเซ็น2นอกจากจู๊ดไม่พอยังต้องเซ็นอีก1มิดฟิลด์ด้วยและเท่านั้นยังไม่พอต้องให้จับตาดูสถานการณ์เซ็นเตอร์แบ็กด้วยถ้าเกิดมีใครย้ายออกอย่างเช่นมาตรงมาติดเนี่ยเขาบอก Keep eye on the center back situation ด้วยอาจจะมีการซื้อเซ็นเตอร์แบ็กด้วยหรือเปล่านี่คือ2ข้อมูลสำคัญที่ทางโรมาโน่อัปเดตในเว็บไซต์ Coach Offside ที่ผมสมัครสมาชิกไว้ก็ได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับสีสันอันนี้ครับอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเดอะคอฟนะฮะเจมส์บอร์ดฟ้าเหมือนไปเล่นตอบคำถามอะไรใน TikTok หรืออะไรสักอย่างนึงหรือเปล่านะแบบให้เลือกหน่อยอ่ะดูนะดูเจมส์บอร์ดฟ้าเขาเลือกอะไรเจอร์ลาแลมพาร์ดเลือกเจอร์ลาโซเลสอาเกโรเลือกโซเลสกอมบานีฟันไดเลือกฟันไดสโคอลองโซเลือกอลองโซเฮ้ยถ้าตอบขนาดนี้เนี่ยมันต้องแฟนลิเวอร์พูลแล้วมั้งคือถ้าเป็นคนกลางอ่ะมันจะต้องเลือกคนอื่นบ้างที่ไม่ใช่นักเตะลิเวอร์พูลนึกภาพวะอันนี้สงสัยจะเป็นแอบเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วมั้งเอาไหมเจมส์หมวดเท้านะฮะโอ้สุดยอดนะฮะส่วนเรื่องที่
ใครมาเป็นแขกแบบหลายคนต้องการอัปเดตไงว่าใครเป็นแขกที่มาที่แอนฟิลด์บ้างเนี่ยคือทางอินดี้คาเรียนิวเขาอัปเดตของเขานะว่า3มี3เกสมามี3เซตมีอเมริกันมาด้วยแต่ไม่ใช่แก๊งเจ้าของทีมแล้วนะมีแก๊งอเมริกันมาด้วย1แก๊งอ่ะแสดงว่าอย่างที่เขาเคยบอกไว้ก่อนอันนี้มีกาตาร์มีดูไบและแก๊งอเมริกันมา3แก๊งที่ได้รับเชิญมาดูที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนี้ขณะที่แยนโมบี้อีกหนึ่งแรงข่าวนะเขาบอกว่าเขาได้รับการแจ้งข่าวมาว่าคนที่มาดูเนี่ยที่แอนฟิลด์คนที่ได้รับเชิญมาเนี่ยน่าจะเป็นเซอร์มาร์ตินบรอตันนะฮะนะนักธุรกิจคนดังของสหราชอาณาจักรนะครับอันนี้เป็นคนอังกฤษนะเซอร์มาร์ตินบรอตันเนี่ยเซอร์มาร์ตินบรอตันครั้งหนึ่งตอนที่เชลซีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่มีการซื้อทีมกันเนี่ยเคยรวมกลุ่มจะมาซื้อเชลซีแล้วด้วยดังนั้นเซอร์มาร์ตินบรอตันมีเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีคอนเน็กชันในการหารวมกลุ่มมาซื้อคนได้ซึ่งไม่แน่เขาบอกให้จับตาดูว่าครั้งนี้เซอร์มาร์ตินบรอตันอาจจะเป็นสเปียร์เฮดอาจจะเป็นหัวเรือหลักในการรวมทุนกลุ่มอื่นๆมาซื้อลิเวอร์พูลก็ได้ให้เราจับตาดูนะฮะแล้วก็มีคนนี่ที่อยู่ในสนามแอนฟิลด์เขาถ่ายมาแบบระยะไกลมากซูมเข้าไปแล้วก็เบอร์แบบเนี้ยเขาบอกมีกลุ่มนักธุรกิจอะไรจริงๆนะที่มาดูเนี่ยเห็นไหมใส่ทรงใส่สูทกันเนี่ยดังนั้นไม่แน่เหมือนกันครับคนที่จะมาซื้อทีมหรือซื้อหุ้นร่วมลงทุนอะไรก็ตามมาโผล่ที่แอนฟิลด์อาจจะมีมูลความจริงแต่มันยังคอนเฟิร์มแบบชัดเจนไม่ได้ทำได้เพียงแค่จับจุดสังเกตจากกระแสในโลกออนไลน์จากนักข่าวในโลกออนไลน์จากภาพที่มีคนถ่ายหรืออะไรก็ตามแต่มันยังไม่ใช่สื่อใหญ่รายงานอันนั้นดังนั้นต้องไม่ว่าอะไรก็ตามผมย้ำเพื่อนๆอยู่เสมอว่าให้ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ